ทุกคนขายออนไลน์กันหมดกลไกต่างๆที่จะช่วยให้เขาประสบความสำเร็จท่ามกลางคนทำเยอะๆครับมีอะไรที่ควรจะคำนึงถึงบ้างครับผมถามสิ่งยอดฮิตในตอนนี้พอมีโควิดทุกคนขายออนไลน์กันหมดทุกคนกลายเป็นพ่อค้าแม่ค้ากันหมดเลยจนมีคนพูดขนาดว่าจะมีคนขายเยอะกว่าคนซื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจว่ากลไกต่างๆที่จะช่วยให้เขาประสบความสำเร็จท่ามกลางคนทำเยอะๆครับมากมายเนี่ยมีอะไรที่ควรจะคำนึงถึงบ้างครับมีอยู่2อย่างครับหนึ่งก็คือสิ่งที่ทำให้คุณโดดเด่นแตกต่างเลยเขาเรียกศาสตร์หนึ่งเขาเรียกนิวโรมาร์เก็ตติ้งครับนิวโรมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นศาสตร์แห่งการตลาดโดยผ่านสมองคนสมองมันแบ่งออกเป็น2ส่วนฮะคือสมองคิดเร็วคือหรือสมองส่วนสัญชาตญาณกับสมองคิดช้าสมองคิดช้านี่คือสมองที่แบบตรรกะและเหตุผลต้องคำนวณอะไรเยอะๆอย่างพอเวลาเราคิดอะไรมากๆแล้วสมองล้าเนี่ยเราใช้สมองคิดช้าคิดแต่ถ้าเกิดเราเดินห้างเพลินๆมีความสุขเราตัดสินใจซื้ออะไรเราใช้สมองคิดเร็วดังนั้นวิธีการคือคุณต้องให้สมองคิดเร็วตัวเนี้ยเป็นตัวทำงานเป็นตัวทำงานอย่างลูกศิษย์ผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะพรีเซนต์ตัวสครับขัดผิวเนี่ยหรอสครับขัดผิวมันปลอดภัยเป็นออร์แกนิกตอนแรกเขาก็ไปเขียนตามข้างขวดว่าสครับมันปลอดภัยมันมีส่วนผสมของนู่นนี่นั่นด้วยซึ่งถ้าคิดอย่างเขียนอย่างเงี้ยมันใช้สมองส่วนคิดช้าคิดตอนหลังเขาก็เปลี่ยนมาโดยใช้วิธีการทำวิดีโอกินสครับให้ดูฮะป้ายแล้วกินตามสัญชาตญาณเลยนะครับอะไรที่กินได้ปลอดภัยแน่ปลอดภัยแน่นอนทาผิวได้แน่ใช่เพราะมันกินเข้าไปยังได้เลยเพราะมันกินเข้าไปยังได้เลยนี่คือการขายของไปส่วนสมองส่วนคิดเร็วคนนี้ยังอยู่ไหมคนนี้ยังอยู่มีคำแนะนำอื่นอีกไหมครับหนึ่งคือออนไลน์สมมติมันขายของคล้ายๆกันแล้วมันมีเยอะสิ่งหนึ่งที่ทับต้องทำไม่ได้คือคุณต้องมีความแตกต่างต้องมีความแตกต่างและที่สามที่ผมบอกก็คือทักษะการเขียนโพสต์ขายภาษาฝรั่งก็เรียก copywriting หรือว่าการเขียนคุณจะเขียนยังไงให้มันโน้มน้าวคุณจะเขียนยังไงอย่าลืมว่าคนตัดสินใจซื้อด้วยอารมณ์ถ้าเกิดคุณเจอหน้ากันอย่างเงี้ยคุณก็สามารถจะพูดได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เจอหน้าทุกอย่างมันก็ต้องผ่านการเขียนในภาวะช่วงเนี้ยที่วิกฤตโควิดที่วิถีชีวิตเราไม่เหมือนเดิมแต่ทุกคนยังต้องไปต่อในเรื่องของธุรกิจเรื่องของงานโค้ชแบงค์อยากจะฝากอะไรให้กับทุกคนที่กำลังพยายามดิ้นรนให้ธุรกิจของท่านไปต่อได้เพราะเราไม่มีวันรู้ว่ามันจะอยู่นานแค่ไหนอะไรเงี้ยครับคือผมอยากจะบอกว่าในการทำธุรกิจนะฮะมันมีอยู่2แบบ mindset 2แบบ1คือ play to win 2คือ play not to lose play to win นี่คือเล่นเพื่อชนะPlay not to lose คือแค่ประคับประคองเล่นเพื่อไม่ให้แพ้เล่นเพื่อไม่ให้แพ้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำธุรกิจแล้วคุณคิดว่าคุณกะว่าจะเลือกแค่ Play not to lose แค่ไม่แพ้มันก็จะแค่ประคับประคองไปได้คุณก็แค่หาเงินมาเพื่อเลี้ยงพนักงานแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะ Play to win โจทย์ที่คุณตั้งต้องเปลี่ยนคุณจะเพิ่มยอดขายเท่าตัวได้ยังไงโดยที่ต้นทุนลดลงครึ่งนึงคุณลองตั้งโจทย์แบบนี้โอ้โหวิกฤตโควิดมันทำให้ทุกคนเซตซีโร่ครับมันจะเท่ากันหมดอยู่ที่ว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะ play to win แล้วคุณตั้งโจทย์แบบนี้กับตัวเองคุณก็จะได้ strategy ที่ดีแล้วธุรกิจคุณอาจจะเชิดหัวเลยใน new normal นี้ก็ได้ครับ